ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างซาอุกับอิสราเอลค่ะอย่างล่าสุดเองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะคะออกมากล่าวแล้วก็เรียกร้องค่ะให้ซาอุฟื้นความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานค่ะว่านายแอนโทนีบิงเคลนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พูดต่อที่ประชุมไอแพคค่ะว่าการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสถาปนาความสัมพันธ์ระดับปกติหรืออย่างเป็นทางการระหว่างอิสราเอลกับซาอุถือว่าเป็นผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐอย่างแท้จริงขณะเดียวกันบิงเคลนเองแสดงความหวังนะคะว่ารัฐบาลของสหรัฐจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เพื่อให้การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเกิดขึ้นเร็วที่สุดหรือว่าง่ายที่สุดค่ะณตอนนี้เองนะคะบิงเคลนมีกำหนดเยือนที่ซาอุระหว่างวันที่7ถึง8มิถุนายนนี้เพื่อเขาจะเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือว่า GCC และพันธมิตรโดยบริงเคนจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุอีกด้วยค่ะค่ะซึ่งเป็นการกล่าวต่อที่ประชุม IPAC นะคะ IPAC ก็คือองค์กรล็อบบี้ยิสต์ชาวยิวขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาค่ะจะเห็นว่าอเมริกานี่มีหลายองค์กรมากนะคะมาดูความสัมพันธ์ในชาติตะวันออกกลางกันบ้างค่ะสำนักข่าว AP รายงานนะคะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประกาศที่จะกลับมาดำเนินกิจการทางการทูตกับซาอุดิอาระเบียอีกครั้งค่ะโดยเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะที่ตัดความสัมพันธ์กันไปนานถึง7ปีค่ะนัสเซอร์คานาอานีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านณกรุงริยาตสถานกงสุลใหญ่ประจำนครเจดดาและสำนักงานผู้แทนถาวรขององค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC จะกลับมาเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่6และ7มิถุนายนนี้คานาอานีกล่าวอีกค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านณกรุงริยาตและสถานกงสุลใหญ่ประจำนครเจดดาได้เริ่มดำเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวอิหร่านที่มุ่งหน้าไปยังซาอุเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้ด้วยก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมอิหร่านและซาอุค่ะมีความเห็นตรงกันที่จะสานสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกันโดยมีจีนเป็นคนกลางในการคืนดีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคครั้งสำคัญของภูมิภาคอาหรับแล้วถ้าย้อนไปค่ะซาอุดิอาระเบียอิหร่านและจีนออกแถลงการร่วม3ประเทศประกาศว่าซาอุดิอาระเบียและอิหร่านจะฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดยภายใน2เดือนจะเปิดสถานทูตและองค์กรผู้แทนระหว่างกันนี่คือครั้งที่มีการเจรจารอบนั้นนะคะแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็คือวันที่6วันที่7นี้แล้วค่ะการเจรจา3ฝ่ายมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งค่ะในช่วงวันที่6ถึง10มีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นก็มีผู้แทนก็คืออาลีซัมคานีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดแห่งอิหร่านมูซัดบินโมฮัมหมัดอัลไอบานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซาอุดิอาระเบียและนายหวังอี้ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์แห่งศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้แทนซาอุดิอาระเบียและอิหร่านชื่นชมและขอบคุณผู้นำรัฐบาลจีนที่ดำเนินการและสนับสนุนการเจรจาระหว่างกันครั้งนี้จนประสบความสำเร็จนายหวังอีได้แสดงความยินดีต่อทั้งสองประเทศและกล่าวว่าทั้งสองชาติได้แสดงออกถึงความจริงใจและจีนสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงนี้ขณะที่ทางด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็กล่าวค่ะว่ารับรู้เรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านและกล่าวว่ายินดีต่อความพยายามเพื่อยุติสงครามในเยเมนและลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการลดความขัดแย้งและการป้องปรามเป็นเสาหลักในนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะอิหร่านกับซาอุถือว่าเป็น2ชาติผู้นำโลกมุสลิมฝ่ายชีอะกับซุนนีนะคะแย่งชิงอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางมาอย่างเนิ่นนานแล้วค่ะซาอุเนี่ยนะคะกลัวว่าอิหร่านจะขยายขอบเขตการปฏิวัติอิสลามไปประเทศอื่นๆในภูมิภาคล้มล้างราชวงศ์ต่างๆซึ่งรวมไปถึงราชวงศ์ของซาอุด้วยค่ะทั้ง2ชาติยุติความสัมพันธ์ทางการทูตมาเมื่อปี2559ค่ะหลังจากที่รัฐบาลซาอุได้ประหารชีวิตชีคนิมอันนิมนะคะนักการศาสนาชาวชีอะซึ่งอยู่เบื้องหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซาอุหลังจากนั้นก็เกิดเหตุบุกเผาทำลายสถานเอกอัครราชทูตของซาอุที่อยู่ที่เตหะรานค่ะทั้งสองชาติเนี่ยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกันและก็มีการทำสงครามตัวแทนทั้งในเลบานอนในอิรักในซีเรียเยเมนไปจนถึงอัฟกานิสถานค่ะ
ย้อนกลับไปในปี2018ก็ยังเคยเกิดเหตุการณ์นะคะอย่างช่วงเดือนมีนาคมค่ะตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันประท้วงหนองเลือดที่พรมแดนอิสราเอลฉนวนกาซาชาวปาเลสไตน์16คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ปะทะกับทหารอิสราเอลระหว่างการประท้วงประจำปีของชาวปาเลสไตน์เพื่อทวงคืนดินแดนที่ถูกชาวยิวยึดครองและมีผู้บาดเจ็บและณตอนนั้นล่ะค่ะเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานมกุราชกุมารแห่งซาอุนะคะก็ได้บอกค่ะว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขนะคะทั้งชาวปาเลสไตน์ชาวอิสราเอลต่างก็มีเนื้อเขตแดนของตัวเองแต่ก็ต้องมีการทำข้อตกลงสันติภาพเพื่อให้แน่ใจว่าราษฎรทุกคนเนี่ยมีความมั่นคงและสามารถมีความสัมพันธ์ได้อย่างปกติค่ะนี่ก็เป็นเหตุสืบเนื่องนะคะจากอิสราเอลแล้วก็ซาอุขณะเดียวกันค่ะสันนิบาตอาหรับนะคะล่าสุดเองค่ะกลุ่มนี้ยอมรับซีเรียให้กลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาระงับไปนานกว่า11ปีโดยมุ่งมั่นที่จะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาในซีเรียค่ะสันนิบาตอาหรับซึ่งเป็นองค์กรภูมิภาคของประเทศอาหรับทั้ง22ชาตินะคะต้อนรับซีเรียกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่ระดับสถานะยกมาเป็นนานกว่า11ปีเขายุติการโดดเดี่ยวรัฐบาลของบาชาอันอัสซาสค่ะสันนิบาตอาหรับนะคะตัดสินใจระงับความเป็นสมาชิกของซีเรียตั้งแต่ปี2554ช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่รัฐบาลดามัสกัสใช้กำลังปราบปรามการประท้วงอย่างสงบของประชาชนซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงต้นปีเดียวกันและนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ทำให้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 ศพนะคะและยังมีผู้พัดถิ่นนับล้านคนทำลายโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมของประเทศปัจจุบันการต่อสู้ในแนวหน้าการปะทะเกือบทั้งหมดเนี่ยสงบลงแล้วค่ะแต่ว่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ในภาคเหนือของประเทศยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลและยังไม่มีทีท่าว่าจะหาทางออกด้วยวิธีการทางการเมืองได้ค่ะมีแถลงการของเหล่ารัฐมนตรีต่างประเทศที่ยังคงเน้นย้ำความต้องการของพวกเขานะคะว่าจะเริ่มความพยายามที่นำโดยชาติอาหรับเพื่อหาทางออกให้แก้วิกฤตของซีเรียและเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อสานต่อการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลซีเรียเพื่อให้บรรลุหนทางแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมค่ะเราก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ก่อนหน้านี้มีปัญหายืดเยื้อกันมาหลายปีแล้วแล้วก็พยายามจะมีตัวกลางเข้ามาโดยเฉพาะทางการจีนเนี่ยค่ะมีบทบาทเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะให้หลายประเทศเลยในตะวันออกกลางหันหน้าพูดคุยกันและประสบความสำเร็จนะคะก็คือมีอิหร่านแล้วก็ซาอุดิอาระเบียและเมื่อสักครู่นี้ก็คือซีเรียนะกลับเข้าสู่สันนิบาตอาหรับอีกครั้งเราก็จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่านี่คือขั้วโลกใหม่นะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการจับมือกันอย่างเหนียวแน่นค่ะ